เรียกเขาเนี่ยใช้สรรพนามแทนว่าเดย์ก็ได้เพื่อบ่งบอกนะคะถึงการยอมรับตัวตนทางเพศของตัวเองค่ะสมิธเจ้าของรางวัลแกรมมี่ประกาศผ่าน IG เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะว่าตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้สรรพนามเดย์และเดมที่ไม่ระบุเพศแทนสรรพนามฮีหรือฮิมค่ะซึ่งเขาบอกว่าที่ผ่านมาต้องฟาดฟันกับเพศสภาพของตัวเองมาตลอดชีวิตซึ่งตอนนี้เขาตัดสินใจยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นทั้งภายในและภายนอกแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการประกาศขอให้คนอื่นเปลี่ยนสรรพนามในการเรียกตัวเองแบบนี้ว่าผู้คนจะคิดยังไงก็ตามแต่ก็อยากขอให้แฟนๆมองเห็นตัวตนของเขาในแบบที่สมิธมองเห็นตัวเองค่ะถ้าหากคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะย้อนไป6เดือนก่อนค่ะสมิธประกาศตัวว่าเป็นนอนไบนารีนะคะโดยบอกว่าไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแต่เป็นเพศหนึ่งที่ลื่นไหลไปมาอยู่ระหว่างทั้ง2เพศคำว่านอนไบนารีนะคะอาจจะเป็นศัพท์ที่ยังไม่คุ้นหูในวงกว้างคำนี้ค่ะเป็นสำนึกทางเพศนะคะซึ่งปฏิเสธหลักคิดที่ว่าเพศบนโลกใบนี้มี2ขั้วหรือว่ามีแค่เพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้นแต่มองว่ามีเพศตรงกลางระหว่าง2เพศนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องถูกผลักให้เป็นชายหรือหญิงเสมอไปส่วนในภาษาอังกฤษนะคะจะมีสรรพนามที่แบ่งเพศค่ะอย่างคำว่า he หรือ him ซึ่งก็ใช้กับผู้ชายแล้วก็ she หรือ her ที่ใช้กับผู้หญิงใช่ไหมคะซึ่งในขณะที่โดยทั่วไปใช้คำว่า they เป็นสรรพนามเนี่ยเรียกคนหลายคนแบบที่เราคุ้นเคยแต่ว่าในกรณีของสมิธค่ะหมายถึง they ในรูปแบบเอกพจน์นะคะที่เป็นสรรพนามใช้สำหรับเรียกคนแบบไม่มีการเจาะจงเพศหลังการประกาศของสมิธค่ะก็มีผู้คนเข้าไปแสดงความคิดเห็นสนับสนุนหลายพันคนนะคะขณะที่ Stonewall ค่ะองค์กรการกุศลเพื่อสิทธิคนหลากหลายทางเพศก็แสดงความยินดีต่อการที่นักร้องดังสามารถพูดคุยอย่างเปิดเผยถึงสำนึกทางเพศของตัวเองและคิดว่านี่จะมีผลอย่างมากต่อกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเป็น Non-Binary ค่ะ